จ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะคะจริงๆอยู่นอกเวลาราชการของท่านนะแต่ว่าไปเห็นคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็เลยลงไปช่วยเหลือระหว่างลงไปช่วยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุซ้อนคือมีคนขับกระบะมาด้วยความเร็วสูงเลยค่ะพุ่งชนตำรวจท่านนี้เต็มแรงจนได้รับบาดเจ็บหนักสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะน่าเสียใจจริงๆที่ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพช่วงตีหนึ่งวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาบนถนนสายเลยเชียงคานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะสิบตำรวจโทปฏิภาณอุทบูรณ์ค่ะผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.ภูเรือลงไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ระหว่างนั้นนะคะคือรถคันอื่นเขาหลบหลีกให้แต่มีคนขับกระบะมาด้วยความเร็วพุ่งชน10ตำรวจโทปฏิภาณเนี่ยจนท่านร่างกระเด็นเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตนะคะครอบครัวผู้บังคับบัญชาเพื่อนตำรวจต่างก็เสียใจทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของ10ตำรวจโทปฏิภาณอยู่ที่บ้านโนนสว่างในตำบลหนองคันอำเภอภูเรือซึ่งกำลังจัดพิธีศพอยู่นะคะคุณพ่อของท่านเป็นตำรวจเหมือนกันร้อยตำรวจเอกกิตติอุทธบูรณ์รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.ภูหลวงบอกว่าลูกชายเนี่ยรับราชการตำรวจเหมือนกับตัวเองเนี่ยคุณพ่อคะยังร้องไห้อยู่เกือบตลอดเวลาเลยทั้งครอบครัวทำใจไม่ได้ความที่ตัวเองเป็นตำรวจก็อยากให้ลูกเป็นตำรวจนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกเนี่ยรับราชการอยู่อีกที่นึงแต่คุณพ่อเห็นว่าตัวเองใกล้เกษียณแล้วเลยขอลูกชายย้ายมาอยู่สภ.ภูเรือจะได้มาอยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วที่ผ่านมาสอนลูกตลอดว่าเราเป็นตำรวจแต่เราต้องทำตัวติดดินต้องช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาให้สมกับที่ได้รับเงินเดือนค่ะจริงๆแล้ววันนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ผมได้มาเอามาเลี้ยงครอบครัวก็เงินของสำนักงานตำรวจชัดผมพยายามสอนลูกว่าให้ติดดินให้ติดดินแล้วก็ให้ช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเราต้องดูแลประชาชนด้วยการเป็นตำรวจนะเราต้องเป็นตำรวจ24ชั่วโมงเนี่ยค่ะที่พ่อสอนนี่เองเราต้องเป็นตำรวจ24ชั่วโมงไม่ใช่แค่ในเวลางานเราจึงได้เห็นผู้ตายอะค่ะอยู่นอกเวลางานนอกเวลาราชการก็ไปช่วยคนแต่สุดท้ายต้องมาจบลงแบบนี้นะคะส่วนคู่กรณีคนขับกระบะเองก็มาร่วมงานศพเหมือนกันแล้วก็เสียใจแต่ยังไม่ได้พูดในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะเดี๋ยวรอเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนข้อหาก็ถูกแจ้งไปขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ